โอเคก็สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการ take off ปริมาณงานผนังกันนะครับไม่ยากเลยนะครับคลิกขวา schedule quantity นะครับแล้วก็เลือกเป็น walls นะครับ wall นะครับกดโอเคนะครับผมจะเอา type มาก่อนนะครับ type แล้วก็ area แล้วก็ volume นะครับดูสินะครับ width นี่เป็นความหนามันกดโอเคโอเคนะเรามีละนะครับมีแต่ผนัง exterior 300มิลคอนกรีตเท่านั้นเลยนะครับ area volume เดี๋ยวเราลองไปดูสิว่า area เนี่ยเขาคำนวณยังไงนะครับลองไปดู highlight in model นะครับโอเคเมื่อกี้บอก90ใช่ไหมครับ90ตารางเมตรนะครับก็คือ area ตัวนี้90ตารางเมตรมาลองดูสิผนังอันนี้สูงนะครับสูงเท่าไหร่ unconnected height นะครับ 11.4 ยาวล่ะเล็งนะเล็ง8เมตรนะครับ 11.4 คูณ8นะครับก็คือ90ก็คือคำนวณกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับกว้างคูณยาวนั่นเองไม่ใช่ wall schedule นะครับปิดอันอื่นไปก่อนชุบเปิด 3D อย่างเดียวเขาคำนวณโดยกว้างคูณยาวแล้วกว้างคูณยาวมาโชว์ได้ไหมนะครับได้นะครับ fill คลิกที่ area ก่อนก็คือเล็งนะครับแล้วก็สูงไม่ใช่กว้างคูณยาวกว้างคูณสูงนะครับ unconnected height โอเคนี่คือสิ่งที่เขามาคำนวณนะครับ area length volume area มาอยู่ข้างหลังรูปครับ area ลงมาโอเคนะครับแล้วที่น่าที่เจ๋งกว่านั้นก็คือผนังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยน type จากช่อง schedule ได้เลยนะครับแต่คงไม่มีใครทำนะเพราะเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนดูยากนะสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น225ก็ได้โมเดลก็จะเจเนเรตใหม่แล้วก็ไฮไลท์อินโมเดลดูซิอยู่ตรงไหนปิดไปนะครับก็จะเป็นหนัง225นะครับโอเคแล้วก็นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเพิ่มเติมสมมุติว่าถ้าผนังนะครับก็เรียกว่าบางไทป์นะครับใช้แมททีเรียลไม่เหมือนกันนะใช้แมททีเรียลไม่เหมือนกันเช่นใช้แมททีเรียลเป็นอีกคนหนึ่งใช้280คนหนึ่งใช้240เนี่ยจะจำแนกได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองเอาแมทเทียลเข้ามาก่อนแมทเทียลสตรัคเจอรัลแมทเทียลนะครับมาก่อนโอเคนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเอ็กซ์เทียล300มิลคอนกรีตก็ใช้แมทเทียลอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเราอาจจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็น240 KC 280 KC อะไรก็ว่าไปนะครับเอาเปลี่ยนยังไงนะครับเผื่อลืม manage material นะครับโอเคก็ผมก็จะปรับตรงนี้เป็น concrete นี่ไงนะครับเราสามารถคลิกขวา rename เลยก็ได้นะครับง่ายสุดเลยนะสมมติว่าเอานี้เป็น280 KSC นะสมมตินะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็น rename เป็น350 KC นะครับโอเคกดโอเคก่อนโอเคนี่เห็นไหมนะครับเราก็สามารถกรองข้อมูลตาม structural material ได้อีกนะครับไป sorting grouping by structural material แล้วก็เว้นวรรคนี้ก็ได้โอเคนะครับก็เรื่องวอลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็จบเท่านี้ครับลองถอดปริมาณดูเนาะนะครับสวัสดีครับ